มีนัดกันเรามาเติมความสุขความกระชุ่มกระชวยให้กับทุกคนเพราะเมนูสุดยอดที่รู้สูตรเคล็ดลับอย่างแท้จริงปัญหาเรานั้นจะหมดไปคุณดูรายการครัวคุณต่อยแล้วคุณไปจังหวัดต่างๆคุณจะรู้ทันทีว่าคุณต้องกินที่ไหนจะไม่นี่เด็ดมากอันนี้เด็ดมากเดี๋ยวนี้เข้าไปไหนนะเขาเท่มากเพราะว่าคนจะมาหาเขาตลอดเลยว่าคุณอ้อไปนี่ไปที่ไหนดีไปจังหวัดนี้กินอะไรดีเขาจะเด็ดมากแต่นี่สำหรับคุณไปไหนมาไหนไปไหนตอนนี้เป็นไงโอ้จดหมายจดหมายดิจริงหรือเปล่าที่เขาเขียนมาโอ้โหอันนี้นะฮะเราทำรายการไม่มีคำโกหกครับจริงไหมไม่จริงโอ้จริงสิครับสวัสดีครับคุณพิธีกรทั้งสี่สวัสดีครับสวัสดีครับมีคนกล่าวไว้ว่าไม่มีคนบ้าที่ไหนยอมรับว่าตัวเองบ้าใช่ไม่จริงหรอกครับครับถ้าเขาบ้าเขาคงยอมรับแต่ถ้าเขาไม่บ้าเขาจะยอมรับได้ยังไงครับมันเรื่องของผมเนี่ยผมมีความสามารถพิเศษผมสามารถคุยกับคนในโทรศัพท์ได้โอ้โหใครก็ทำได้ทั้งนั้นแหละครับคนแรกที่ผมคุยคือโนบิตะอันนี้โทรโนบิตะแล้วก็มาคุยกับโดเรมอนคุยกันตอนทุกเช้าโนบิตะชอบร้องเพลงให้ผมฟังว่าโดเรมอนแต่ถ้าตอนเย็นก็จะคุยกับอิคคิวตังครับเขาชอบบอกว่าชัดแล้วชัดแล้วผมก็จะตอบว่าวิสัชนาผมแพ้เขาตลอดเลยครับวันก่อนคุยกับพี่สรยุทธแกรำคาญผมแกบอกว่าแกจะอ่านข่าวค่อยคุยกันอาทิตย์หน้าแล้วกันนะครับผมจะคุยกับใครดีครับผมนึกออกแล้วพี่ๆครัวคุณต่อยเตรียมตัวไว้แล้วกันครับตอนนี้ผมขอกินยานอนก่อนนะครับกินสองชุดเลยแต่ผมอยากถามว่าที่จังหวัดพะเยามีอะไรทานบ้างแนะนำหน่อยกลัวผิดนี่อ๋อยังดีนะพะเยาเป็นจังหวัดหนึ่งที่น่าเที่ยวมากๆในทางเหนือนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอ่ะหลายคนบอกว่าเอ๊แล้วตอนนี้หน้าฝนจะไปได้ยังไงผมการันตีท่านได้ว่าหน้าไปทุกหน้าที่จังหวัดพะเยาความสวยความงามก็จะแตกต่างกันไปเรื่อยๆเลยนะครับไม่มีความผิดพลาดแน่ๆถ้าท่านจะไปแต่ว่าถ้าเกิดท่านไปถึงพะเยาแล้วท่านไม่ไปกินที่ร้านนี้ถือว่าผิดร้านนี้นะฮะชื่อว่าร้านรวมมิตรนะฮะอยู่ในจังหวัดพะเยานะฮะเวลาเดินทางนะครับคุณผู้ชมครับก็เข้าไปที่จังหวัดพะเยานะครับแล้วก็วิ่งเข้าตัวเมืองนะฮะพอถึงวงเวียนปั๊บเนี่ยให้เราเลี้ยวซ้ายครับพอเลี้ยวซ้ายปั๊บเนี่ยสังเกตครับจะมีสถานีตำรวจนะครับเราก็ตรงไปอีกประมาณ400เมตรร้านนี้ร้านรวมมิตรนี่จะอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับสังเกตได้ง่ายจะยิ่งเยอะกับธนาคารกรุงไทยนะครับร้านรวมมิตรนี่ฮะคือบรรยากาศก็จะเป็นร้านข้าวแกงเก่าเลยนะฮะคุณผู้ชมครับเปิดมาตั้งแต่ปี2500จนปัจจุบันนี้ก็56ปีแล้วนานเลยนะฮะข้าวแกงนะร้านข้าวแกงครับและร้านนี้นะฮะจะมีเมนูให้เลือกมากเลยฮะคุณผู้ชมครับทั้งอาหารพื้นเมืองแล้วก็อาหารภาคกลางทั้งหมดแต่ทุกคนติดใจเวลาแบบไปร้านนี้แล้วต้องซื้อกลับมาบ้านทุกครั้งเลยฮะนั่นก็คือลาบหมูคั่วครับทีนี้มาดูฮะลาบหมูคั่วครับเครื่องพริกของลาบเนี่ยนะฮะก็จะมีแบบพริกแห้งคั่วมีหอมแดงมีกระเทียมมีรากผักชีลูกผักชีมีข่าตะไคร้มะแขวนแล้วก็กะปินี่วิธีการทำนะครับเขาจะนำเครื่องพริกลาบเนี่ยนะฮะไปคั่วกับน้ำมันนะฮะคั่วให้หอมเลยนะครับคุณครับจากนั้นจะใส่หมูลงไปครับใส่หนังหมูครับแล้วก็ใส่เครื่องในลงไปตามด้วยการปรุงรสครับน้ำปลาน้ำตาลใส่ผักชีฝรั่งนิดหน่อยคั่วกันให้เข้ากันอย่างดีเลยนะมันจะหอมขึ้นมาเลยทีนี้เขาก็จะแต่งหน้าด้วยผักชีครับกระเทียมเจียวแล้วก็หอมเจียวผักเคียงที่เขาใช้กินกันก็จะมีแบบผักกาดขาวนะฮะมีต้นหอมมีผักชีมีแตงกวามีถั่วฝักยาวสะระแหน่แล้วก็มียอดมะกอกอันนี้จะตามฤดูกาลนะครับคุณผู้ชมครับผมมีเคล็ดลับมาฝากครับที่ร้านนี้นะฮะ
คล็ดลับก็คือคั่วพริกลาบเนี่ยเขาจะต้องใช้ไฟกลางๆนะแล้วก็คั่วไปเรื่อยๆไม่ต้องเร่งไฟนะฮะคั่วไปเรื่อยๆคั่วไปเรื่อยๆต้องใจเย็นหอมใจเย็นๆครับลาบหมูคั่วของร้านรวมมิตรจังหวัดพะเยานี่นะขายกันที่50บาทครับเปิดตั้งแต่6โมงเช้าถึง4โมงเย็นครับนี่เบอร์โทรศัพท์เลยนะฮะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอยากจะบอกอยู่อย่างนึงนะครับว่ามะแขวนเนี่ยมันเป็นอาหารที่เรียกว่าลาบหมูคั่วลาบทางเหนือต้องใส่มะแขวนครับใช่มั้ยมะแขวนไม่ใส่มะแขวนมันไม่ได้เลยแล้วพอพูดจริงๆนะครับน้ําลายจะสอเพราะว่าเอากลิ่นก่อนเนี่ยเอากลิ่นผมอยากให้ก็ลองดมหอมมากจริงๆผมไม่ได้พูดเล่นหอมมากแล้วนึกมันหอมมันหอมครับขอโดนไม่ใช่ไม่ใช่แต่หอมจริงๆนะหอมหอมหอมแล้วท่านผู้ชมมันดมมันไกลไปอ๋อเลยอธิบายเรื่องกลิ่นยังไม่เสร็จเลยไม่หนูจะดมไม่เยอะครับผมอ๋อดมไม่ได้อย่าพูดไม่ดมไม่ดมไม่ดมไม่เยอะต้องดูว่าดมพลาดนะอันนี้ท่านผู้ชมครับผมบอกได้เลยว่าถ้าไปทางเหนือแล้วท่านไม่กินลาบหมูคั่วโอ้โหผมบอกได้คำเดียวว่าถือว่าผิดจริงๆและลาบหมูคั่วในแต่ละแห่งแต่ละที่เนี่ยในแต่ละจังหวัดก็จะมีความแตกต่างกันไปแต่พะเยาก็จะมีความพิเศษของเขาแบบนี้แล้วถ้าเกิดไปที่นี่ตรงนี้และหน้านี้ท่านผู้ชมบอกว่าหน้าฝนไปยอดมะกอกมันออกถ้าไปไม่กินถือว่าผิดมหาศาลผิดเลยรสชาติเข้มข้นมากรสชาติเด็ดดวงครับดูนี่เลยครับเต็มๆผมว่ากำลังดีหอมแล้วสะระแหน่ตามมานิดนึงคนชอบกินผักนะอันนี้ยอดมะกอกนะครั้งแรกในชีวิตเลยเนี่ยโอ้อร่อยมากจริงเหรอจริงป่ะครับแม่โถเอ้ยไปอยู่ที่ไหนไปอยู่ที่ไหนมาอยู่ดำเนินสะดวกมาพ่ออยู่ดำเนินสะดวกดำเนินก็มีวะมะกอกไม่รู้ว่ากินได้จริงอ๋อโถกินถูกแค่เออนั่นน่ะเดี๋ยวแย่ไอ้ก้านนี่เขากินใช่ไหมครับกินหมดเลยครับมันหอมเปรี้ยวนะอร่อยยอดมะกอกตายเพิ่งรู้เหรอเนี่ยตายแล้วหยอกเปรี้ยวผมบอกท่านผู้ชมเลยว่ามันเป็นอะไรที่โรแมนติกสุดๆไปพะเยานะครับมีทั้งกวานพะเยามีวัดดีๆวัดวารามแล้วก็ความงดงามที่ทางธรรมชาติเยอะแยะเลยนะครับย้ำอีกทีนึงเปิดกันตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง4โมงเย็นนะใครตื่นเช้าก็ไปตั้งแต่เช้าๆได้แล้วคนกรุงเทพเวลาไปร้านเยอะเขาจะห่อนี่ท่านผู้ชมยิ่งบ่นอยู่พูดไปกินไปคืนก่อนไม่ทันมันเยอะเนี่ยแต่ที่คือรสชาติเข้มข้นจริงไปไหนก็ตามถ้าไปไม่ได้ถึงที่ไปไม่ถึงก็เขาทานอะไรกันเนี่ยมันถือว่าผิดแน่นอนเราจึงเอามาบอกท่านนี่คือความสุดยอดของความอร่อยอีกอย่างนึงยังมีเรื่องราวอย่างเงี้ยมากขึ้นเรื่อยๆคุณอาโทษครับครับผมโกตีเข้ามาครับผมไม่มาครับน้องไม่มาโดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้พอเรียกเขาเรียกกำลังจะใกล้ๆปลายฝนต้นหนาวทุกที่ของประเทศไทยสุดยอดน่าเที่ยวน่ากินพักสักครู่เพราะสิ่งที่น่าสนใจก่อนแล้วเดี๋ยวพบกับช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับข้าวผัดปลาร้าครับอยากให้ท่านผู้ชมดูนะครับเป็นไงครับคุณอ๋อถ้าคนชอบข้าวผัดปลาเค็มนั่นแหละข้าวผัดปลาร้านี่คืออีกคำตอบนึงเลยนะครับพอมันมีมะนาวมันจะครบพอดีเลยฮะแล้วข้าวมันเม็ดๆอร่อยมาก